สมัยตอนนั้นมันแบบต้องสู้ชีวิตยังไงกับแดดคือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปพายเรือกลางเขาเรียกว่าน้ำกร่อยปะที่มันเป็นน้ำจืดกันเป็นทะเลน้ำกร่อยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดรนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปทาเลยเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมมันเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วพับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหม้อยู่คอก็ไหม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิวจริงๆไหมแล้วมันมีอันนี้คือทำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยครับเอาตรงๆแบบว่าคือเวลาคอมันดำแต่ว่าหน้ามันเท่าเดิมคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่ว่าคอดำก็คือการใช้แป้งเบอร์นี้หรอหน้ามันไม่ดำแต่คอดำผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ครับไปถึงแป้งคือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่จริงมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อละครับมันมีแสบไม่ต่อเวลามันโดนแล้วมันแบบพอมันเข้ามาในที่ลมคือผิวผมมันแปลกมากเลยคือมันลอกน้อยด้วยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับมันแบบไอ้นี่ไม่ลอกอะไรเลยเป็นขุยแต่ว่าไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวป่ะมีคนบอกไม่ได้ถามมันมีผลต่อการคอนติเนียถ่ายฉากต่อไปสุดๆครับมันไม่มีความลับอะไรเรามีเมคอัพที่เลิศอยู่แล้วก็ตากล้อง DP เราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดใช่ไฟช่วยแล้วก่อนใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มครับทางพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกครับแผลเก่ายังไม่หายใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะ1ใน100รอได้เลยครับแล้วผู้จัดปลอบใจยังไงช่วยผู้จัดนึกช่วยปลอบประโลมเราไหมโอ้ยจริงเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจแล้วจริงเขามีบอกอะไรไหมเพราะเห็นไอ้ผิวไหม้ขนาดนี้เขาก็สงสารแล้วครับตามระเบียบแต่ว่ามันแก้มมันทำอะไรได้ไม่ได้หรอกจริงจริงตอบเป็นคนไม่ไงตักผิวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างขาวทั้งตัวเอาจริงป้าผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่องานเออผมก็ดูแลกได้หมดแบบแต่จริงถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทยแอคซ่าแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ช่วยดูแลผมนะก็คือยังมีที่ว่าเข้าด้านสมเอฟพีเอฟสุดกันนมล่าแก่สุดสุดครับพร้อมประโลมใช่ไหมครับพร้อมประโลมผิวผมพร้อมลงแล้วคุณมีเดียต้องไปลุยแดดใหม่นี่เตรียมตัวยังไงไอเพิ่มพิเศษยังไงก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนอยากเข้าอีกเข้าเลยมันเรื่องลูกค้ากันแดดอยู่แล้วรอเล่นรอเล่นจริงๆพอถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าครับแต่พอวันที่เนี่ยโค้งสุดท้ายจริงๆอีกไม่เกิน2วีคจบแล้วแน่นอนใจหายกับทั้งทีมทั้งพี่อ้าทั้งทีมแบบเพื่อนๆนักแสดงในกองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีปไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยครับก็ได้ส่วนของผู้จัดครับก็สู้เต็มที่เพราะทั้งอากาศเปลี่ยนร้อนนู่นนี่นั่นเขาทำทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้เราอย่าบอกอะไรผมกล้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะทุกคนอ่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมากกว่าเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าเราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่กิสโตในกองเลยซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นอ่ะแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้หรอก็ไม่ได้อีกแฟนๆก็รออยู่อีกทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีหน้าแน่ใจเย็นๆเราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่แต่พรุ่งนี้ทะเลที่ไหนภาคกลางภาคตะวันออกค่อนไปทางใต้ป่ะครับแต่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นตื้นใต้ตื้นตื้นแบบเยอะแน่แดดแรงแดดแรงเตรียมก็แต่ไม่ถึงคิดว่าไม่แรงเท่าครั้งรอบมาใช่ไหมอ๋อถ้าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวแล้วก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบอุ้ยล้นมาตั้งเยอะอากาศดีขึ้นแน่เลยแต่ว่าอากาศเท่าเดิมครับผมจริงๆอันนี้คือการทำงานที่สุดเลยมั้ยที่มันต้องท้าทายกับระบบของธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอนะผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยยังรณรงค์แหละว่าช่วยเถอะ
ร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าอ่อนมาก็คือจิ้นกับพี่ย่าแน่นอนเอาจริงป่ะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ย่าเพราะว่าใครที่ตามผมตามงานผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ย่าทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเขาสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วผมก็เคารพชีวิตทุกคนมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากการแสดงล้วนๆใช่เอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่3นานมากนี่ก็เป็นแบบอีกครั้งนึงที่ฝากด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเราอีกหนึ่งคนสนิทของเราครับพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากกับคุณต่อครับในฐานะที่เราเป็นหรือเปล่ามันถึงมีความรักเขาอาจจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่ครับเขาบอกว่าเลยอาจจะไม่หมายถึงว่าคือเราไม่ได้ฟอลโล่จริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆพี่เหรียญเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการุญยาคาดรอผมอยู่เหมือนกันผมจําเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสเป็นเรื่องของใครใช่ไม่ปล่อยให้พี่เค้านําหน้าไปก่อนแน่ใครจะบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกหรอกอินเวิร์คครับอินเวิร์คอินเวิร์คเราในฐานะผู้เป็นกลุ่มความรักเค้ามานานไงเค้าเปิดตัวมาแล้วแบบเฮ้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปครับหมายถึงว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาไม่ต้องไปเกินเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดใช่ให้พี่สาวเดินไปนอนเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเขาไปงานเป็นมีทกันจริงธนภพอินเวิร์กนะครับได้แฟนใหม่แล้วหรอธนภพอินเวิร์ก wait for support อยู่โอเคยังอินเวิร์กเสร็จ